about it right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life.เรื่องราวในวันนี้ที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับมันเป็นเรื่องราวของสาวท้องแก่คนหนึ่งครับเธอมีชื่อว่าเจนนิเฟอร์เว็บครับเจนนิเฟอร์หรือว่าเจนนี่นะครับเธอตั้งครรภ์ได้ประมาณ8เดือนกับอีก2สัปดาห์นะครับและคดีนี้นะครับก็เกิดในวันที่30สิงหาคมปี2011มันเริ่มต้นจากตำรวจเขาได้ไปตรวจพบรถของเจนนี่ครับจอดอยู่ในถนนเส้นหนึ่งซึ่งถนนเส้นนั้นมันเป็นซอยตันครับผมรถของเจนนี่จอดไว้เปิดประตูตำรวจพบว่ามันมีสายไฟครับขึงจากราวเหล็กบนหลังคารถของเจนนี่ไปยังคอของเจนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆรถครับเจนนี่ดูเหมือนว่าเธอจะผูกคอตายฮะเมื่อตำรวจตรวจสอบกระเป๋าของเจนนี่ตำรวจไปพบกับจดหมายสั่งเสียครับว่าเธอเนี่ยจงใจจะฆ่าตัวตายเรื่องราวนี้มันก็ดูเหมือนเป็นคดีที่จะสามารถปิดได้เลยนะครับแต่เมื่อตำรวจนำเรื่องการฆ่าตัวตายของเจนนี่ไปบอกกับครอบครัวเจนนี่ครอบครัวเจนนี่ไม่เชื่อครับครอบครัวเจนนี่บอกว่าถึงเธอจะตายแต่เธอไม่มีวันจะฆ่าตัวตายครับดังนั้นครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลมันจะเป็นยังไงครับสรุปเจนนี่ฆ่าตัวตายหรือโดนฆาตกรรมกันแน่ใครคือพ่อของเด็กในท้องของเธอสำหรับวันนี้ครับผมในเวรชนสูตรผมจะพาเพื่อนๆมาชำแหละคดีนี้กันครับเจนนิเฟอร์เว็บเคสเล่ลับลวงหลอกครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆผมตังมังกรพรนะครับบอกว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะครับสำหรับในเวรชันสูตรวันนี้ตังก็มีเรื่องที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วครับคดีนี้น่าติดตามมากๆเลยล่ะครับและสำหรับในวันนี้นะฮะตังไม่ได้มาเล่าคนเดียวครับผมตังพาน้องสิวมาเป็นเพื่อนครับผมกลางหน้าผากเลยฮะดังนั้นนะครับวันนี้เราจะมาเล่าคดีที่น่าสนใจมากๆให้เพื่อนๆฟังครับจะเป็นยังไงเตรียมไปฟังเลยล่ะครับแต่แน่นอนนะครับก่อนจะเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆนี่นะครับตั้งจะต้องบอกไว้ก่อนว่าการเล่าของตังเนี่ยมันเป็นการเล่าเชิงสารคดีหรือว่าเชิงกรณีศึกษานะฮะไม่ได้มีเจตนาในการกล่าวหาด่าทอว่ากล่าวใครๆทั้งสิ้นครับผมอีกทางนะครับช่องของตังยังไม่สนับสนุนพฤติกรรมอันผิดมนุษย์มนาพฤติกรรมรุนแรงการพูดจาหยาบคายด้วยครับและสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุต่ำกว่า15ปีมาดูช่องนี้เนี่ยอันนี้จริงตังไม่แนะนำให้ดูนะฮะแต่หากน้องๆอยากจะดูเพื่อเป็นอุทาหรณ์เป็นความรู้นะครับจะต้องมีผู้ปกครองให้คำแนะนำน้องๆขณะดูด้วยครับเอาล่ะเรามาเริ่มเล่าเรื่องนี้ได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับจะต้องเริ่มต้นที่เธอคนนี้ครับเจนนิเฟอร์เว็บหรือว่าเจนนี่เว็บครับขณะที่เกิดคดีนี้ขึ้นนะครับเจนนี่เธอมีอายุ32ปีเธออาศัยอยู่ที่เบอร์นาวิสตามิชิแกนครับเธอมีคุณพ่อที่ชื่อว่าโดนัลด์เว็บครับแล้วก็มีคุณแม่ที่ชื่อว่าดอนเว็บผมจะเล่านิสัยของเธอให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับโดยปกติแล้วนะครับเจนนี่เนี่ยเธอเป็นคนร่าเริงแจ่มใสมีอัธยาศัยดีครับเป็นที่รักของเพื่อนๆใครอยู่รอบๆเธอเนี่ยมักจะมีความสุขเสมอฮะเธอมีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตเธอเนี่ยพอใจกับทุกๆอย่างในชีวิตเธออย่างมากครับและในตอนนี้นะครับเจนนี่เธอได้ตั้งครรภ์ครับ8เดือนกับอีก2สัปดาห์ซึ่งลูกของเธอเนี่ยเป็นลูกชายและเธอก็ตั้งชื่อให้น้องแล้วนะครับนั่นก็คือแบล็กสตันครับผมแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันที่จริงแล้วครับเจนนี่เนี่ยเธอไม่ได้แต่งงานยังไม่มีสามียังไม่มีแฟนครับแล้วก็ไม่ได้เดทกับใครอยู่ในช่วงนี้นะครับเพื่อนๆก็คงจะงงใช่ไหมครับว่าเอาแล้วเธอเนี่ยไปท้องกับใครพ่อของเด็กในท้องของเธอเนี่ยเธอบอกกับครอบครัวแล้วก็คนสนิทว่าคือเพื่อนของเธอที่รู้จักกันมาประมาณ10ปีครับผมแต่เธอเนี่ยไม่ได้รักชายคนนั้นนะครับไม่ได้อยากได้เขามาเป็นสามีเพราะว่าอันที่จริงแล้วครับชายคนนั้นเนี่ยเขาแต่งงานมีลูกมีครอบครัวแล้วนะครับเพียงแต่ว่าชายคนนั้นเนี่ยแยกกันอยู่กับภรรยาเฉยเจนนี่นะครับเธอพร้อมที่จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองครับผมเธอเนี่ยซื้ออะไรต่างๆมากมายสำหรับต้อนรับน้องแบล็กสตันหรือว่าลูกชายคนแรกของเธอแล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเตียงของเด็กนะครับและรวมไปถึงเธอเนี่ยได้ซื้อบ้านหลังใหม่เพื่อต้อนรับลูกของเธออีกด้วยครับทีนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆไปยังวันที่30สิงหาคมปี2011ในวันนี้เนี่ยเจนนี่มีนัดกับเพื่อนของเธอครับที่ชื่อว่าแอนเดียคิงครับผมแอนเดียคิงเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของเจนนี่และเธอเนี่ยเพิ่งคลอดลูกแฝดครับและเพิ่งกลับมาอยู่บ้านดังนั้นเจนนี่ก็จะไปเยี่ยมเพื่อนเธอหน่อยนะ
เมื่อเจนนี่ได้ไปถึงบ้านของแอนเดรียนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับสำหรับการตั้งครรภ์นะครับการคลอดว่ามันเป็นอย่างไรบ้างครับและเจนนี่นะครับก็ได้ดูหลานๆของเธอที่เป็นลูกแฝดของแอนเดรียครับเธอก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยเธอก็จะได้กลายเป็นแม่คนแล้วฮะเมื่อถามไถ่สารทุกข์สุขดิบเยี่ยมอะไรกันเสร็จแล้วนะครับเจนนี่ได้บอกกับแอนเดรียครับว่าในช่วงหัวค่ำของวันเนี้ยเธอมีนัดครับผมโดยเธอเนี่ยมีนัดกับพ่อของลูกในท้องเธอเนี่ยแหละแต่เธอเนี่ยไม่ได้อยากให้มารับผิดชอบหรือว่าแต่งงานนะเพียงแค่อยากจะไปพูดคุยเกี่ยวกับว่าถ้าแบร็กสตันหรือว่าลูกของเธอคลอดออกมาแล้วเนี่ยอยากให้ชายคนนั้นเนี่ยมาเซ็นรับรองครับว่าเป็นบุตรมาใส่ชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นพ่อของเด็กคนนี้ในใบแจ้งเกิดหลังจากนั้นครับเมื่อถึงเวลาใกล้นัดที่เจนนี่จะไปคุยกับพ่อของเด็กนะครับเจนนี่ก็ได้บอกลากับแอนเดียคิงครับซึ่งแอนเดียบอกว่านั่นเป็นภาพสุดท้ายที่เธอได้เห็นเจนนี่ครับผมหลังจากนั้น2ชั่วโมงมีคนไปพบกับรถของเจนนี่ครับ Pontiac Aztec จอดอยู่ที่ปลายถนนที่เป็นทางตันครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยมันจอดอยู่ข้างทางที่เป็นพงหญ้าเมื่อตรวจสอบรถดูนะครับพบว่ามันมีสายไฟครับผมพันบริเวณราวเหล็กบนหลังคารถนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าแร็กรถนะครับมันโยงไปที่คอของเจนนี่ครับซึ่งเธอเนี่ยนั่งอยู่บริเวณข้างๆรถมันดูเหมือนว่าเจนนี่เธอใช้สายไฟเนี่ยผูกรัดคอตัวเองเสียชีวิตครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปพบกับเหตุการณ์นี้นะครับมีชื่อว่าเจ้าหน้าที่เคนเนธบรูครับผมและหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่ชื่อว่าทิมแพทเทอร์สันก็มาถึงที่เกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่เคนเนธบรูเนี่ยได้ถามเจ้าหน้าที่ทิมว่าเอ๊ะเราจะทำอย่างไรกับคดีนี้ดีครับเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนนะครับเขาได้ตัดสินใจเข้าไปบริเวณเกิดเหตุครับเพื่อไปตรวจสอบว่าหญิงสาวคนนี้คือใครครับเมื่อไปตรวจสอบนะครับเจ้าหน้าที่เคนเนธบรูได้ไปค้นกระเป๋าถือของเจนนี่ครับเพื่อจะหากระเป๋าตังค์เธอเพื่อจะดู ID card ว่าเธอเนี่ยคือใครกันแน่ครับเมื่อเจ้าหน้าที่เคนเนธนะครับเปิดกระเป๋าถือออกก็พบกระเป๋าตังค์ครับและเมื่อเปิดกระเป๋าตังค์ออกครับเจ้าหน้าที่เคนเนธเนี่ยพบมันมีแผ่นกระดาษพับอยู่ในกระเป๋าตังค์เมื่อเขาได้คลี่กระดาษพับนั้นออกมาเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นจดหมายสั่งลาครับซึ่งใจความสำคัญในจดหมายนั้นก็คืออันที่จริงแล้วครับพ่อของเด็กในท้องของเธอเนี่ยไม่ใช่เพื่อนของเธอที่รู้จักกันมา10ปีดังที่เธอได้บอกกับครอบครัวหรือคนสนิทนะแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยมันคือชายที่มีชื่อว่าคริสซึ่งคริสเนี่ยเคยเจอกับเธอเพียงแค่ครั้งเดียวครับในบาร์แห่งหนึ่งและทั้งสองเนี่ยพลาดพังมีอะไรกันเธอเนี่ยรู้สึกว่าเธอทำชีวิตของเธอพังเธอรู้สึกว่าเธอล้มเหลวในชีวิตเธอเนี่ยไม่สามารถจะเลี้ยงดูตัวเองพร้อมกับลูกที่กำลังจะคลอดออกมาครับและในจดหมายฉบับนั้นได้เขียนปิดท้ายว่านี่มันเป็นทางออกเดียวรักและขอโทษจากเจนนี่ครับผมหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทั้งสองคนนะครับได้อ่านจดหมายสั่งลาจบเขาก็ค้นหา ID card ของหญิงสาวคนนี้ต่อครับว่าเธอคือใครเมื่อเคนเนธบรูเนี่ยพบ ID card เขาก็อุทานออกมาครับว่าเฮ้ยเขาเนี่ยคุ้นหน้าผู้หญิงคนนี้นะเหมือนเขาจะรู้จักเธอครับเธอก็คือเจนนิเฟอร์เว็บหรือว่าเจนนี่เนี่ยแหละครับซึ่งเคนเนธบรูเนี่ยบอกกับทิมว่าเขาเคยเจอเจนนี่เนี่ยในบาร์แห่งหนึ่งในเมืองนี่แหละแต่เขาไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะเคยเห็นเธอมานั่งในบาร์เดียวกันครับหลังจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนก็ได้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับเจ้านายของเขาครับผมเจ้านายของเขาเนี่ยมีชื่อว่าเจ้าหน้าที่ชอนวอลเตอร์แมนครับเมื่อเจ้าหน้าที่ชอนวอลเตอร์แมนนะครับมายังที่เกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่เคนเนธกับเจ้าหน้าที่ทิมเนี่ยก็ได้รายงานว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการฆ่าตัวตายเลยเพราะพบว่าเธอเนี่ยผูกคอด้วยสายไฟอีกทางนะครับในกระเป๋าของเธอยังมีจดหมายสั่งลาอีกด้วยเจ้าหน้าที่ชอนนะครับจึงได้สั่งลูกน้องของเขาให้เก็บหลักฐานในคดีนี้ครับซึ่งคนที่รับหน้าที่ในการถ่ายรูปหลักฐานเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่เคนเนธบรูครับเจ้าหน้าที่เคนเนธนะครับจะถ่ายรูปสภาพศพนะครับสภาพที่เกิดเหตุในรถของเจนนี่โพรงหญ้าละแวกนั้นครับและสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้เคลื่อนย้ายศพของเจนนี่เอาไปชันสูตรรวมไปถึงนะครับนำรถของเจนนี่เอาไปตรวจทางนิติวิทยาครับหลังจากเก็บหลักฐานอะไรหมดแล้วครับเจ้าหน้าที่ชอนเนี่ยจึงไปยังบ้านของเจนนี่เพื่อไปแจ้งข่าวรายนี้ให้กับครอบครัวของเจนนี่ครับผมในวันนั้นเนี่ยคุณแม่ของเจนนี่อยู่บ้านครับก็คือดอนเว็บนั่นเองเจ้าหน้าที่ชอนนะครับก็ได้แจ้งกับคุณแม่ของเจนนี่ว่าตอนนี้เจนนี่เสียชีวิตแล้วและดูเหมือนว่าเธอจะฆ่าตัวตายครับผมดรอนคุณแม่ของเจนนี่นะครับเมื่อได้ยินคำนี้เธอก็รู้สึกช็อกมากๆแล้วก็เสียใจมากๆกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับและเมื่อเธอตั้งสติได้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอก็บอกกับนักสืบชอนวอลเตอร์แมนครับว่า
ถึงแม้เชนนี่จะตายแต่เจนนี่เนี่ยไม่มีทางที่จะฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนและเมื่อดรอนครับได้เห็นจดหมายสั่งลาของเจนนี่เธอก็บอกกับนักสืบว่านี่ไม่ใช่ฝีมือของลูกเธอแน่นอนเจนนี่ไม่ได้เขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาครับเพราะว่า1เจนนี่เนี่ยถ้าเธอจะเขียนจดหมายจริงๆนะเธอจะต้องเขียนเป็นลายมือครับผมเธอไม่มานั่งพิมพ์แบบนี้หรอกอีกทั้ง2ครับการใช้คำการใช้วลีการเรียงประโยคอะไรต่างๆในจดหมายอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่สไตล์การพูดหรือว่าสไตล์การเขียนของเจนนี่เลยฮะและ3ครับก็คือเธอมีความสุขในการตั้งครรภ์ครั้งนี้มากๆครับเธอตื่นเต้นมากๆที่จะได้เจอลูกชายของเธอเนี่ยตั้งชื่อไว้ก่อนแล้วนะว่าชื่อแบร็กสตันอีกทางนะครับยังไปหาซื้อเสื้อผ้าซื้อเตียงซื้อของเล่นรวมไปถึงซื้อบ้านใหม่เพื่อจะต้อนรับแบร็กสตันดังนั้นเธอจะฆ่าตัวตายทำไมฮะมันดูไม่ใช่เธอเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนะครับตำรวจจึงได้ถามคำถามที่สำคัญที่สุดในคดีนี้กับครอบครัวของเจนนี่ครับว่าดังนั้นเจนนี่บอกกับพวกคุณว่าใครคือพ่อของเด็กครับผลปรากฏว่าชายที่เป็นพ่อของเด็กก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีชื่อว่าเคนเนธบรูครับผมใช่แล้วครับเจ้าหน้าที่เคนเนธเจ้าหน้าที่ที่ไปเจอที่เกิดเหตุเป็นคนแรกเจ้าหน้าที่ที่ไปเปิดกระเป๋าของเจนนี่และเจอจดหมายสั่งลาและเขาก็เป็นชายที่แต่งงานมีครอบครัวมีลูกแล้วแต่ดันมาเป็นพ่อของลูกของเจนนี่เนี่ยแหละครับดังนั้นนะครับการสืบสวนสอบสวนคดีนี้เนี่ยจึงไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่บัวหน้าวิสตาโพลิสแล้วครับเพราะว่าเคนเนธบรูเขาเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่แห่งนี้ดังนั้นนะครับคดีนี้จึงโดนย้ายไปให้มิชิแกนสเตทโพลิสมาสืบสวนสอบสวนแทนครับโดยผู้ที่นำทีมสืบสวนสอบสวนก็คือเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อว่าอลันออคครับผมแต่เมื่อเจ้าหน้าที่อลันนะครับได้นำทีมมาสืบสวนคดีนี้เนี่ยก็ต้องพบกับความยากครับเพราะว่า1ครับสถานที่อะไรต่างๆที่เกิดเหตุรถอะไรของเจนนี่ศพของเจนนี่เนี่ยมันถูกย้ายไปหมดแล้วครับดังนั้นแปลว่าหลักฐานที่เขาจะใช้สืบสวนคดีนี้ได้มันก็มาจากรูปถ่ายที่เจ้าหน้าที่เคนเนธบรูเป็นคนถ่ายในคืนนั้นนะฮะและต้องบอกไว้เลยครับว่าภาพถ่ายที่เจ้าหน้าที่เคนเนธบรูได้ถ่ายออกมาเนี่ยมันดูเหมือนว่าเขาถ่ายส่งๆไปอย่างนั้นเลยครับไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรต่างๆในตัวศพหรือว่าสถานที่เกิดเหตุอะไรมากมายนักมันเลยเป็นสิ่งที่ยากมากๆของเจ้าหน้าที่อลันออกที่จะมาดูคดีนี้ครับดังนั้นครับเจ้าหน้าที่อลันจึงได้ติดต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติวิทยา2ท่านครับมาช่วยสืบสวนในคดีนี้คนแรกก็คือดร.แกรี่กินเตอร์ครับคนที่2นะครับก็คือดร.วาลารี บาวแมนครับเมื่อดร.แกรี่กับดร.วาลารีนะครับมาสืบสวนสอบสวนคดีนี้ด้วยเนี่ยเขานะครับได้ไปลงพื้นที่ใหม่ครับเพื่อจะได้ไปสืบสวนหรือว่าไปหาหลักฐานเผื่อมันยังมีหลักฐานบางชิ้นที่ตกอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุนะฮะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ชุดใหม่เนี่ยไปพบหลักฐานอะไรต่างๆมากมายในที่เกิดเหตุแล้วก็บริเวณข้างเคียงเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างแรกก็คือเป็นรองเท้าฟิปฟอปของเจนนี่ครับผมซึ่งรองเท้าฟิปฟอปนี้เนี่ยมันอยู่ในโพรงหญ้าครับดังนั้นเพื่อนๆคิดว่ามันแปลกไหมล่ะที่คนที่จะฆ่าตัวตายต้องถอดรองเท้าไว้ในโพรงหญ้าแล้วก็เดินเท้าเปล่ามาที่รถแล้วก็ผูกคอตัวเองกับราวรถนะครับและนอกจากนั้นนะครับที่พื้นถนนห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ60เมตรเจ้าหน้าที่เขาไปพบกับก้นบุหรี่ครับผมรอยหยดเลือดแล้วก็จี้สร้อยคอครับซึ่งมันตกอยู่กลางถนนทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนได้เก็บหลักฐานนี้เพื่อไปตรวจทางนิติวิทยาต่อครับหลักฐานทุกๆชิ้นนะครับได้ถูกส่งไปตรวจสอบครับไม่ว่าจะเป็นรถของเจนนี่ครับผมและที่สำคัญครับรถของเคนเนธบรูในคืนนั้นเนี่ยก็ถูกนำไปตรวจสอบด้วยล่ะครับระหว่างที่รอผลชันสูตรนะครับเรามาดูกันว่าในคืนที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เคนเนธบรูเขาไปเจอสถานที่เกิดเหตุได้อย่างไรครับในเวลา 3:05 นาทีในคืนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ทิมพาเทอร์สันไม่สามารถจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่เคนเนธบรูได้ครับผมโดยเจ้าหน้าที่ทิมนะครับก็ได้วอลไปหาเจ้าหน้าที่เคนเนธครับแต่มันไม่มีสัญญาณตอบกลับใดๆทั้งสิ้นครับมันทำให้เจ้าหน้าที่ทีมคิดว่าเคนเนธบรูเนี่ยน่าจะไปแอบงีบที่ไหนสักที่จึงทำให้เวลา 4:30 ครับเจ้าหน้าที่ทีมจึงขับรถไปยังที่ที่หนึ่งครับซึ่งมันเป็นที่ที่เจ้าหน้าที่เคนเนธบรูชอบมาแอบหลับครับผมซึ่งที่ที่นั้นก็คือปลายถนนซอยตันที่มันเจอรถของเจนนี่นั่นแหละครับ
เมื่อทีมแพทริสันไปถึงปลายซอยตันนั้นนะครับก็พบกับรถของเคนเนธบรูจริงๆครับและเจ้าหน้าที่เคนเนธบรูเนี่ยก็ลงจากรถมาและบอกกับเขาว่าเฮ้ยเนี่ยกำลังจะวอหาพอดีเลยว่าเนี่ยเขามาพบรถที่น่าสงสัยเนี่ยอยู่ตรงนี้กำลังจะเรียกนายพอดีเลยแต่นายมาถึงก่อนดังนั้นเราจะทำอย่างไรกับคดีนี้ล่ะเพื่อนเหมือนที่ผมได้เล่าไปตอนต้นเรื่องที่เขาถามเจ้าหน้าที่ทีมแพทริสันในต้นเรื่องนะครับเจ้าหน้าที่ทิมได้เล่าให้ฟังว่าตอนที่เจอเคนเนธบรูในตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเขาดูเหงื่อท่วมตัวเลยแหละครับหายใจหอบเหนื่อยครับผมมันดูน่าสงสัยมากๆเลยล่ะทีนี้ครับทางตำรวจเนี่ยเขาอยากจะตรวจสอบความสัมพันธ์ครับว่าเจนนี่กับเคนเนธบรูเนี่ยเขารู้จักกันจริงๆหรือเปล่าครับตำรวจเขาได้ไปค้นมือถือของเจนนี่ครับพบว่าเฮ้ยในมือถือของเจนนี่เนี่ยมีเบอร์ของเคนเนธบรูอีกด้วยนะและนอกจากนั้นนะครับในช่วงหัวค่ำของวันที่เกิดเหตุทั้งสองคนเนี่ยเจนนี่กับเคนเนธบรูเนี่ยได้โทรศัพท์คุยกันอีกด้วยนะครับ3สายครับผมดังนั้นแปลว่าทั้งสองคนน่าจะรู้จักกันจริงๆครับมันไม่เหมือนกับที่เคนเนธบรูได้บอกว่าเอแค่คุ้นหน้าแต่ไม่เคยรู้จักหรือว่าไม่เคยคุยกันมาก่อนหน้านี้นะครับต่อจากนั้นนะครับเราจะมาดูกันว่าเคนเนธบรูเขาจะพูดอธิบายเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นพวกนี้ยังไงครับมันได้มีการสืบสวนสอบสวนเคนเนธบรูครับในสถานีตำรวจนั่นแหละครับซึ่งอันที่จริงตอนแรกเนี่ยมันดูเหมือนว่าเพื่อนตำรวจนั่งคุยกันสบายๆนะครับเคนเนธบรูก็ทำตัวสบายๆ ยังมียิงมุกให้กับนักสืบอีกฝ่ายด้วยนะฮะแต่พอพูดคุยกันไปกันมาครับผมรู้สึกว่าสถานการณ์มันเริ่มจะจริงจังมากขึ้นครับโดยเจ้าหน้าที่อลันโอ๊กนะครับก็ได้สืบสวนเคนเนธบรูครับโดยถามคำถามแรกว่าในคืนวันนั้นเนี่ยเคนเนธบรูได้ไปเจอที่เกิดเหตุได้อย่างไรครับเคนเนธก็ได้ตอบว่าในคืนวันนั้นเนี่ยเขาก็ได้ขับรถลาดตระเวนดูอะไรตามปกติครับผมทีเนี้ยพอเขาขับรถไปเขาไปเจอรถคันนี้ซึ่งมันจอดอยู่ที่ข้างพงหญ้าครับซึ่งปลายถนนเนี่ยมันเป็นซอยตันเขาสังเกตเห็นว่ารถพรแห่งแอสแท็กนี้เนี่ยมันดูน่าสงสัยประตูมันถูกเปิดไว้เขาจึงลงไปตรวจสอบแล้วก็พบศพหญิงสาวข้างๆรถโดยมีสายไฟพันที่ราวเหล็กบนหลังคารถรัดมายังคอของเธอเมื่อเขาไปค้น ID card ก็พบว่าเธอคือเจนนิเฟอร์เว็บหรือว่าเจนนี่เขาเนี่ยรู้จักเธอคนนี้ครับเจ้าหน้าที่อารันนะครับก็ได้ถามต่อว่าและตอนที่คุณไปพบกับเจนนี่เนี่ยคุณได้ตรวจสัญญาณชีพของเจนนี่ไหมเคนเนธตอบว่าเขาไม่ได้ตรวจสัญญาณชีพใดๆครับเพราะเขาคิดว่าเจนนี่น่าจะเสียชีวิตแล้วเพราะเขาเนี่ยไม่สังเกตเห็นหน้าอกของเจนนี่เนี่ยขยับเพราะว่าเวลาคนปกติถ้าหายใจเนี่ยหน้าอกหรือว่าเชสมันก็น่าจะมีการขยับหรือว่า movement นะฮะแต่เจนนี่เนี่ยมันไม่มีเลยรวมไปถึงนะครับปากของเจนนี่เนี่ยมันดูคล้ำม่วงครับมันทำให้เขาคิดว่าเธอน่าจะตายแล้วฮะแต่อันที่จริงแล้วนะครับในชีวิตจริงการที่เราเนี่ยจะสันนิษฐานว่าคนคนนั้นเสียชีวิตจริงๆหรือไม่เราควรจะคำสัญญาณชีพหรือว่าคำ pause นะครับซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นบ่อยๆในหนังนะครับหรือว่าในชีวิตจริงตำรวจหรือว่าทางแพทย์เนี่ยเมื่อเห็นคนหมดสติหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยก็จะคำ pause หรือว่าคำชีพจรบริเวณ carotid artery นะครับหรือว่า carotid pauseซึ่งมันเป็นเส้นเลือดขนาดใหญ่ครับที่ทำให้เราสามารถจะดีเทคหรือว่ารับรู้ได้ว่าคนคนนี้มีชีพจรกำลังเต้นอยู่หรือไม่นะครับแต่อันที่จริงแล้วชีพจรเรายังคำได้จากที่อื่นหลายๆที่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบบ brachial artery บริเวณแบบข้อพับแขนนะครับหรือว่าเป็น radial artery นะครับบริเวณ wrist หรือว่าข้อมืออีกด้วยฮะแต่ที่คำได้ง่ายๆแล้วก็เด่นๆเลยนะครับก็คือตรง carotid artery หรือว่า carotid pulse ตรงนี้แหละครับดังนั้นการที่เคนเนธบรูมั่นใจจนไม่ไปคำเพ้าเนี่ยมันดูน่าสงสัยชะมัดเลยล่ะครับหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่อารันก็ได้ถามคำถามต่อไปครับว่าคุณกับเจนนี่เนี่ยรู้จักกันมากน้อยแค่ไหนฮะในตอนแรกที่ผมเล่าไปว่าเคนเนธบรูบอกว่าอ๋อเคยเจอบันผ่าไม่ได้คุยแค่เคยเจอในบาร์แห่งหนึ่งใช่ไหมครับตอนนี้เขากลับคำครับเขาบอกว่าอันที่จริงเนี่ยเขารู้จักเจนนี่มาประมาณ10ปีแล้วนะจะเจอกันประมาณ 1-2 ครั้งต่อเดือนครับแต่เขาไม่เคยมีความสัมพันธ์พิศวาสไม่เคยมีเซ็กส์ไม่เคยมีอะไรกันนะครับตำรวจก็เลยถามคำถามต่อว่าอ้าวถ้าคุณรู้จักกันแบบนี้ทำไมตอนแรกที่คุณไปพบกับเจนนี่คุณทำไมจำเจนนี่ไม่ได้ล่ะทำไมต้องไปค้นกระเป๋าเธอไปเปิดกระเป๋าตังค์และไปดู ID card ของเธอล่ะเคนเนธก็ได้ตอบกลับมาว่าอ๋อตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ในคอปโหมดหรือว่าอยู่ในโหมดที่กำลังทำงานเป็นตำรวจดังนั้นเนี่ยเขาจึงไม่คิดว่าจะเจอคนรู้จักครับอีกทั้งเนี่ยเวลาเขาเจอเจนนี่เนี่ยเจนนี่จะทำผมสวยๆเลยแต่งหน้าสวยๆและตอนไปพบเจนนี่ที่เป็นศพเนี่ยเจนนี่ไม่ได้ทำผมแบบนั้นเขาจึงจำเธอไม่ได้ครับ
และนอกจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่อารันก็ได้ถามว่าคุณรู้ไหมว่าเจนนี่เนี่ยได้บอกกับครอบครัวเธอคนสนิทของเธอว่าคุณคือพ่อของเด็กในท้องของเธอนะคุณคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้เคนเนตก็ตอบว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยครับเขาไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้เพราะเขาเนี่ยไม่เคยมีเซ็กกับเธอไม่เคยหลับนอนกับเธอเลยและในตอนที่สืบสวนสอบสวนกันนี้นะครับเจ้าหน้าที่อลันกับคู่หูเนี่ยก็สังเกตได้ครับว่าในตัวของเคนเนตบรูเนี่ยเฮ้ยมันมีบาดแผลหลายที่เหมือนกันนะที่แรกที่เห็นได้ชัดๆก็คือมันเป็นรอยจ้ำช้ำนะครับบริเวณดวงตาข้างขวาของเคนเนตบรูครับเจ้าหน้าที่อลันก็ถามนะครับว่าเฮ้ยคุณไปได้แผลนี้มาจากไหนเนี่ยเคนเนตบอกว่าในคืนก่อนเกิดเหตุนั้นเนี่ยคืนนั้นเขาเล่นกับสุนัขของเขาครับปั้มกันไปปั้มกันมาแล้วเหมือนหมาเนี่ยมันจะมาขวนดวงตาของเขามันจึงเป็นรอยช้ำและนอกจากนั้นนะครับบริเวณแขนทั้งสองข้างของเคนเนตเนี่ยมันมีรอยขีดข่วนด้วยครับรวมไปถึงบริเวณศีรษะของเคนเนตเนี่ยมันก็มีรอยข่วนรอยขีดอยู่ครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับบริเวณนิ้วชี้ด้านขวาของเคนเนตเนี่ยเคนเนตเขาพันพลาสเตอร์ปิดแผลไว้ด้วยทีนี้ครับเมื่อตำรวจเขาสังเกตเห็นบาดแผลอะไรต่างๆตามร่างของเคนเนตครับก็เอาเรื่องนี้ไปถามกับเพื่อนตำรวจของเคนเนตที่อยู่เวรด้วยกันในคืนนั้นนะครับว่าในคืนวันนั้นเนี่ยเคนเนตเขามีบาดแผลตามที่เขาบอกแม่ว่าเขาไปเล่นกับหมาเพื่อนตำรวจคนนั้นบอกว่าเฮ้ยคืนนั้นเคนเนตก็ไม่มีนะปกติเลยไม่มีบาดแผลใดๆเลยครับสุดท้ายแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ออลันกับคู่หูเนี่ยก็ได้ขอเคนเนตบรูเก็บ DNA ของเขามาตรวจครับผมเคนเนตบรูก็ตอบแนวแบบประชดประชันหน่อยนะครับว่าโอ้โหยิ่งพูดกันไปกันมาผมยิ่งดูเหมือนผู้ต้องสงสัยมากขึ้นเลยเนาะและผมจะบอกอะไรให้หนึ่งอย่างอันที่จริงแล้วผมเคยมีเซ็กส์กับเจนนี่ทีนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูผลการชันสูตรศพของเจนนิเฟอร์เว็บกันครับโดยความเห็นของแพทย์ที่ทำการชันสูตรศพของเจนนิเฟอร์เว็บนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่การฆ่าตัวตายครับแต่มันคือการฆาตกรรมกันต่างหากนะฮะแพทย์นะครับเขาได้ระบุว่าท่านั่งของเจนนี่ที่มีสายไฟพันคอและมัดกับราวเหล็กบนหลังคารถเนี่ยมันไม่สามารถจะทำให้เธอตายได้หรอกเพราะว่าองศาการนั่งน้ำหนักตัวของเธอแล้วก็ทิศทางอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ตรงกันครับดังนั้นอันนี้ไม่ใช่สาเหตุการตายของเธอแต่แพทย์เขาได้บอกว่าตามร่างกายของเจนนี่เนี่ยมันมีแผลฟกช้ำหลายที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณมือแขนหน้าอกลำคอและก็ใบหน้าครับและนอกจากนั้นครับรอยสายไฟที่รัดของเจนนี่เนี่ยแพทย์บอกว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่เจนนี่ได้เสียชีวิตแล้วและมีคนเอาสายไฟมารัดคอครับผมดังนั้นถ้าถามว่าและสาเหตุการตายที่แท้จริงของเจนนิเฟอร์เว็บหรือว่าเจนนี่เนี่ยคืออะไรแพทย์ก็ได้บอกนะครับว่า cause of death หรือว่าสาเหตุการตายคือ asphyxia ครับผมหรือว่าขาดอากาศหายใจจากการโดน suffocation หรือว่าการโดนบีบโดนรัดที่ลำคอครับและเขาก็ได้ลงรายละเอียดไปอีกนะครับว่ารอยบีบรอยรัดนั้นเนี่ยเหมือนลักษณะการทำ choke hold ครับผมchoke hold เนี่ยก็คือเพื่อนๆลองจินตนาการนะครับมันจะเป็นท่าเหมือนว่าเอาลำแขนเนี่ยไปรัดบริเวณคอของเหยื่อครับผมเนี่ยรัดอย่างนี้เลยนะฮะดังนั้นเพื่อนๆคุ้นไหมครับว่าท่านี้เนี่ยมันคือท่าอะไรใช่ครับมันคือท่าที่ตำรวจเนี่ยจะรัดคอคนร้ายหรือว่าจะจับกุมคนร้ายนั่นเองครับดังนั้นจะมีใครทำท่านี้ได้ perfect หรือว่าสมบูรณ์แบบเท่ากับคนที่เป็นตำรวจอย่างเคนเนตบรูล่ะครับดังนั้นนะครับในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอบปากคำของเคนเนตบรูครับเรื่องที่เคนเนตบรูเนี่ยน่าจะเป็นพ่อของเด็กในท้องของเจนนี่ครับรวมไปถึงผลการชันสูตรศพของเจนนี่ทุกอย่างเนี่ยมันดูชี้ชัดว่าเคนเนตบรูเนี่ยคือฆาตกรในคดีนี้ครับแต่เรายังไม่มีหลักฐานแบบจังๆแบบสามารถจะจับกุมเคนเนตได้ใช่ไหมครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องกลัวครับอันที่จริงแล้วคดีนี้มันมีหลักฐานที่เราสามารถจะมัดตัวเคนเนตบรูได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยดร.แกรี่กับดร.วาเลรี่เนี่ยเขาได้เปิดเผยหลักฐานอะไรต่างๆมากมายครับผมหลักฐานแรกที่จะมัดตัวเคนเนตบรูก็คือตอนที่ดร.วาเลรี่เนี่ยได้ตรวจสอบเสื้อผ้าของเจนนี่ครับเธอไปพบกับปลายถุงมือลาเท็กซ์ครับผมซึ่งมันเป็นเศษปลายนิ้วนะครับตกอยู่ในเสื้อของเธอครับซึ่งไอ้ปลายถุงมือนั้นเนี่ยด้านในครับมันมีรอยเลือดอยู่ครับด้านนอกก็มีรอยเลือดครับเขาก็เลยเอาไปตรวจสอบครับว่าเฮ้ยรอยเลือดนี้มันจะเป็นรอยเลือดของใครกันนะปรากฏว่ารอยเลือดด้านในของถุงมือนั้นเนี่ย
มันตรงกับ DNA ของเคนเนธบรูครับผมส่วนรอยเลือดด้านนอกเนี่ยเขาพบว่ามันตรงกับ DNA ของทั้งเจนี่แล้วก็เคนเนธบรูครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับบริเวณรอบนอกของปลายถุงมือนั้นเนี่ยยังพบคราบน้ำลายครับซึ่งมันเป็นของเจนี่ครับผมมันจึงทำให้นักสืบเขาคิดว่าเจนี่เนี่ยน่าจะทำการกัดนิ้วของเคนเนธบรูตอนที่เขาเนี่ยล็อกคอเธอนะครับจนทำให้นิ้วชี้ด้านขวาของเคนเนธบรูมีแผลแล้วก็เลือดออกแล้วก็มีเศษถุงมือเนี่ยมันตกอยู่ติดเสื้อของเธอโดยที่เคนเนธบรูก็ไม่ทันสังเกตครับและเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าเคนเนธบรูตอนที่เขาให้ปากคำกับนักสืบอลันออคนะครับเขาติดพลาสเตอร์บริเวณนิ้วชี้ข้างขวาเหมือนกันครับหลักฐานชิ้นที่2ที่จะมัดตัวเคนเนธบรูนะครับก็คือเขาโดนกัดที่ปลายนิ้วชี้ใช่ไหมครับทำให้หยดเลือดของเขาเนี่ยมันไปติดกับอุปกรณ์อะไรต่างๆในที่เกิดเหตุครับไม่ว่าจะเป็นสายไฟที่ถูกโยงมาจากกแร็กบนหลังคารถหรือว่าราวเหล็กบนหลังคารถมายังคอของเจนนี่นะครับรวมไปถึงเสื้อผ้าของเจนนี่ก็เจอรอยเลือดของเคนเนธติดอยู่บนเสื้อของเธอครับบริเวณพวงมาลัยในรถของเจนนี่ก็เจอรอยเลือดของเคนเนธและรวมไปถึงครับยูนิฟอร์มหรือว่าชุดตำรวจของเคนเนธบรูในวันนั้นเนี่ยก็พบรอยเลือดของเขาเองครับซึ่งอันที่จริงเขาไม่ได้เอาเสื้อยูนิฟอร์มวันนั้นมาให้ตรวจนะครับยูนิฟอร์มอันนี้เนี่ยอันที่จริงเคนเนธบรูเขาเอาไปซ่อนบริเวณใต้เบาะรถของเขาครับแต่ตำรวจก็ไปตามมาเจอแล้วก็เอามาตรวจครับและพบว่าไอ้ยูนิฟอร์มไอ้ชุดตำรวจนี้เนี่ยมันมีรอยเลือดของเขาในคืนนั้นอยู่ครับต่อมาหลักฐานที่3ที่จะชี้ชัดได้ว่าคนร้ายคือเคนเนธบรูก็คือรอยนิ้วมือของเคนเนธบรูในรถของเจนนี่ครับผมทางด้านนิติเวชเนี่ยเขาไปพบว่าในรถของเจนนี่เนี่ยนอกจากจะมีรอยนิ้วมือของเจนนี่แล้วยังพบของเคนเนธบรูเยอะแยะมากมายในรถเลยครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเขาพบว่ามี1รอยนิ้วมือที่เป็นรอยนิ้วมือแบบไม่สมบูรณ์ครับมีรอยนิ้วมือแล้วก็มีอะไรแหว่งๆอยู่ฮะเหมือนกับว่ารอยนิ้วมือนั้นเนี่ยมันโดนกัดเป็นแผลเลยทำให้แหว่งไปนะครับทีนี้ครับเพื่อนๆจำได้ไหมตอนที่เคนเนธบรูถูกสอบปากคำเนี่ยในวันนั้นเนี่ยเขามีการเก็บรอยนิ้วมือเคนเนธบรูย้อนหลังด้วยครับปรากฏว่าในนิ้วชี้ด้านขวาของเคนเนธบรูเนี่ยเวลาปั๊มลงไปปุ๊บรอยนิ้วมือมันแหว่งเหมือนกันกับที่เจอในรถพอดีเลยแหละครับสิ่งนี้แหละครับมันทำให้เราเชื่ออย่างแน่นอนแหละครับว่าเคนเนธบรูต้องอยู่ในรถของเจนนี่ในคืนวันเกิดเหตุครับผมนอกจากนั้นยังไม่พอครับหลักฐานที่4ก็คือเพื่อนๆจำได้ไหมครับคือเราเนี่ยไปเจอเศษก้นบุหรี่รอยหยดเลือดแล้วก็จี้สร้อยคอที่พบตกห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ60เมตรใช่ไหมครับทางด้านฝ่ายนิติเวชเนี่ยเขาเอาหลักฐานทั้งหมดไปตรวจครับพบว่าเฮ้ยก้นบุหรี่เนี่ยมันมี DNA ของเคนเนธบรูนะรอยหยดเลือดเนี่ยก็เป็นของเคนเนธบรูและจี้สร้อยคอนั้นเนี่ยก็มี DNA ของเจนนี่อยู่ครับทำให้ตำรวจเชื่อว่าอันที่จริงแล้วครับบริเวณ60เมตรที่ห่างจากรถของเจนนี่เนี่ยตรงนี้แหละมันเป็นที่เกิดเหตุจริงๆในคดีนี้เจนนี่น่าจะโดนฆาตกรรมในบริเวณนี้แหละครับโดยเขาเชื่อว่าเคนเนธบรูได้ล่อลวงเจนนี่ให้มายังบริเวณนี้เพื่อจะพูดคุยกับค่าเลี้ยงดูการเขียนชื่อเขาบนในใบแจ้งเกิดของลูกครับเคนเนธบรูน่าจะรอบไปด้านหลังของเจนนี่และทำการชกโฮลัดคองเธอครับเมื่อลัดคองเธอเนี่ยเธอก็ทำการขวัญครับขวัญบริเวณแขนฮะจนทำให้เคนเนธบรูเนี่ยมีแผลบริเวณแขนแล้วก็ที่ศีรษะนอกจากนั้นนะครับเธอเนี่ยน่าจะกัดนิ้วของเคนเนธบรูจึงทำให้ปลายนิ้วชี้ขวาเขาเนี่ยมีเลือดหยดอยู่ครับแต่เธอเนี่ยก็พยายามทำเต็มที่แล้วครับแต่มันสู้แรงผู้ชายที่เป็นตำรวจไม่ไหวจริงๆครับสุดท้ายเธอก็สิ้นใจเสียชีวิตและเขาเชื่อว่าเคนเนธบรูน่าจะทำการย้ายศพของเจนนี่เนี่ยเข้าไปไว้ยังเบาะหลังรถของเธอครับและเขาก็ขับรถของเจนนี่พรแหกแอสแท็กคันนี้เนี่ยมายังปลายซอยตันตรงนี้แหละครับจอดทิ้งไว้จัดฉากเอาสายไฟมารัดคอเธอจัดฉากทั้งหมดให้เหมือนกับว่าเจนนี่ทำการฆ่าตัวตายครับผมและนอกจากนั้นยังไม่หมดครับผมตำรวจเขาได้ไปตรวจสอบบ้านของเคนเนธบรูครับตำรวจได้ไปเจอเส้นสายไฟครับผมซึ่งไอ้สายไฟเนี่ยมันเหมือนกันกับสายไฟที่เอามารัดคอของเจนนี่เลยครับและนอกจากนั้นนะครับนอกจากจะพบสายไฟที่เหมือนกันเนี่ยตำรวจยังพบว่าในลิ้นชักเนี่ยอันที่จริงเนี่ยมันมีเส้นขดลวดอันหนึ่งครับที่จริงเขาจะเอาไว้พันสายไฟนี่แหละแต่มันถูกใช้ไปแล้วมันถูกแกะออกแปลว่ามันมีสายไฟหนึ่งอันเนี่ย
น่าจะถูกนำเอาไปใช้ฮะเขาก็เลยเชื่อว่ามันน่าจะเป็นสายไฟเส้นเดียวกันกับที่เคนเนตบูเนี่ยเอาไปจัดฉากเหมือนว่าเจนนี่ได้ฆ่าตัวตายครับผมทีนี้ตังคิดว่าเพื่อนๆก็คงจะมีคำถามใช่ไหมครับว่าเฮ้ยแล้วจดหมายล่ะจดหมายสั่งลาล่ะจดหมายสั่งเสียที่เจนนี่อ่ะเขาได้พิมพ์ขึ้นมาล่ะเคนเนตบูเข้าไปพิมพ์ตอนไหนจะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทางด้านนิติเวศเนี่ยเขาได้เอาจดหมายนั้นเนี่ยไปตรวจสอบครับเขาพบว่าในนี้มีรอยนิ้วมืออยู่14รอยครับซึ่งทุกรอยนะเป็นของเคนเนตบรูหมดเลยครับไม่มีรอยของเจนนี่เลยดังนั้นเขาจึงเชื่อว่าจดหมายนี้เนี่ยได้ถูกทำการพิมพ์ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุฆาตกรรมไว้แล้วครับเคนเนตบรูเขาได้วางแผนการฆาตกรรมเจนนิเฟอร์เว็บมาตั้งนานแล้วครับเขาได้ทำการพิมพ์จดหมายสั่งลาวางแผนอะไรต่างๆล่อลวงเธอมายังจุดนัดพบและทำการรัดคอเธอจนขาดอากาศหายใจครับสร้างสถานการณ์อะไรทั้งหมดให้ดูเหมือนว่าเจนนิเฟอร์เว็บเนี่ยทำการฆ่าตัวตายนั่นเองสุดท้ายแล้วครับหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้เล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยมันนำไปสู่การจับกุมเคนเนตบรูครับผมและเคนเนตบรูเนี่ยโดนตั้งข้อหาถึง4ข้อหาเลยนะครับโดยข้อหาหลักๆ2ข้อหาเนี่ยก็คือเจตนาฆาตกรรมครับและอีก1ข้อหาเนี่ยก็คือทำร้ายสตรีมีครรภ์จนทำให้เด็กในครรภ์เนี่ยถึงแก่ชีวิตหรือว่าเกิดการแท้งตั้งแต่ยังไม่คลอดนะครับโดยที่รัฐมิชิแกนเนี่ยมันไม่นับว่าเป็นการฆาตกรรมคนอีกคนหนึ่งที่อยู่ในท้องนะครับเขายังไม่มีกฎหมายนั้นขึ้นมาครับแต่เขาสามารถลงโทษทำร้ายสตรีจนทำให้ลูกในครรภ์เนี่ยถึงแก่ชีวิตได้ครับส่วนอีก2ข้อหานะครับก็จะเป็นข้อหาปลีกย่อยครับพวกอำพรางคดีอะไรต่างๆครับทีนี้ครับก่อนที่จะไปพิจารณาคดีที่ศาลนะครับผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้เพื่อนๆฟังครับไอ้หลักฐานทั้งมวลที่มันชี้ชัดแบบชัดเจนเลยนะครับว่าเฮ้ยเคนเนตบูเนี่ยน่าจะเป็นคนร้ายในคดีนี้นะมันมีคนหนึ่งคนครับเขาไม่เชื่อครับผมว่าเคนเนตบูคือคนร้ายเขาคิดว่าเคนเนตบูเนี่ยน่าจะโดนใส่ร้ายครับแล้วก็โดนจัดฉากขึ้นมาฮะคนคนนั้นก็คือเดบบี้เดนิสครับเดบบี้เดนิสคือใครเดบบี้เดนิสก็คือพี่สาวแท้ๆของเคนเนตบูครับโดยเดบบี้เนี่ยเชื่อว่าน้องชายของเธอถูกจัดฉากให้กลายเป็นฆาตกรในคดีนี้เพราะว่ามีหนึ่งในตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ในสถานีบูนาวิสตาเนี่ยเป็นคู่อริกับน้องชายเธอครับไม่ค่อยถูกกันนะดังนั้นคนคนนั้นเนี่ยน่าจะจัดฉากขึ้นมาเดบบี้นะครับได้ทำการโต้แย้งหลักฐานต่างๆครับอาทิเช่นเฮ้ยถ้าน้องชายของเธอเป็นฆาตกรเนี่ยแล้วรอยที่ลากเจนนี่ไปกับพื้นเนี่ยหรือว่าขนย้ายเนี่ยมันอยู่ไหนล่ะมันไม่มีรอยอะไรเลยอีกทั้งเจนนี่เนี่ยเป็นคนผมยาวใช่ไหมถ้าน้องของเธอทำการชกโฮทำการเคลื่อนย้ายจัดฉากผมของเจนนี่เนี่ยก็ต้องตกอยู่ในยูนิฟอร์มหรือว่าชุดตำรวจทำไมทางนิติเวชไม่เห็นบอกเลยว่าเจอเส้นผมของเจนนี่แต่ที่จริงเรื่องนี้ก็อธิบายง่ายๆนะครับถ้าเราเห็นเส้นผมเราก็หยิบออกก็ได้เนาะและนอกจากนั้นนะครับเดบบี้เธอเชื่อว่าเจนนี่เนี่ยเธอเป็นคนสร้างสถานการณ์นี้ขึ้นมาเหมือนขู่จะฆ่าตัวตายเพราะอยากจะเรียกร้องความสนใจจากน้องชายเธอให้มาสนใจลูกในท้องให้มารับเลี้ยงดูเจนนี่ก็เลยทำการจะแกล้งแขวนคอตัวเองแต่มันเกิดผิดพลาดและเธอเกิดเสียชีวิตขึ้นมาจริงๆครับแล้วพอใครหลายๆคนถามนะครับว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยงั้น DNA ของเคนเนตบรูทำไมมันอยู่ไปทั่วตัวของเจนนี่ในรถของเจนนี่ตรวจอะไรต่างๆเนี่ยหลักฐานมันชัดเจนเดบบี้ก็บอกนะครับว่าเธอไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปอยู่ได้ไงแต่เธออยากจะบอกแค่ว่า DNA ของน้องชายเธอเนี่ยมันก็ต้องถูกเก็บที่บูนาวิสตาอยู่แล้วเพราะว่าน้องชายเธอเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นี่ก็ต้องมีการเก็บประวัติ DNA เจ้าหน้าที่พนักงานอะไรต่างๆทีนี้มันน่าจะมีคนประสงค์ร้ายอยากจะใช้เหตุการณ์นี้ในการใส่ร้ายไพ่สีน้องชายเธอครับและพอทางนักข่าวหรือว่าใครหลายๆคนถามนะครับว่าเดบบี้และคุณเนี่ยจะบอกชื่อนั้นกับพวกเราได้ไหมว่าใครที่เป็นคนใส่ร้ายน้องคุณเนี่ยเดบบี้ก็บอกนะครับว่าเธอไม่สามารถบอกได้เพราะมันจะมีผลกับความปลอดภัยของเธอครับผมแต่สุดท้ายนะครับในวันพิจารณาคดีที่ศาลมิชิแกนศาลได้ตัดสินว่าเคนเนตบรูมีความผิดจริงทั้ง4ข้อหาที่โดนตั้งข้อหาไว้ครับทำให้เขาเนี่ยได้รับโทษคือติดคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสในการขออุทธรณ์ขอยื่นสู้ต่อหรือว่าขอลดโทษใดๆทั้งสิ้นครับสุดท้ายคดีนี้ก็ได้ปิดตัวลงครับผมทีนี้ครับมันมีการไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติวิทยาครับก็คือดร.แกรี่กินเตอร์นะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างกับคดีนี้นะครับโดยดร.แกรี่เนี่ยได้บอกว่าเขาเชื่อนะ
การที่เขาเนี่ยสามารถปิดคดีนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเจนนี่ได้ช่วยเขาครับเจนนี่ได้ทิ้งหลักฐานอะไรต่างๆมากมายให้ชี้ชัดไปที่ตัวเคนเนธบรูไม่ว่าจะเป็นการกัดให้มีรอยหยดเลือดการขวานการทำอะไรทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเธอพยายามจะรักษาชีวิตเธอไว้พยายามจะรักษาความถูกต้องของเธอไว้ครับและดร.แกรี่ก็ได้พูดพร้อมกับน้ำตาครับว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นภาพที่บาดใจเขามากๆเลยมันเป็นอะไรที่สะเทือนใจเขามากๆตอนที่เขาได้ทำการชันสูตรนะครับผ่าตัดแบร็กสตันลูกของเจนนี่เนี่ยออกมาจากท้องครับผมเขารู้สึกว่ามันสะเทือนใจเขามากครับและสุดท้ายนะครับได้มีการสัมภาษณ์แม่ของเจนนี่ครับผมก็คือดอนเว็บครับดอนเว็บได้พูดว่าตำรวจเลวฆ่าลูกสาวของเธอแต่ตำรวจดีช่วยกอบกู้ศักดิ์ศรีและทวงคืนความยุติธรรมให้กับลูกสาวของเธอครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคดีที่ตังนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ครับผมเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวตังจะไปตามอ่านครับซึ่งคดีนี้นะครับก็รู้สึกมันสะเทือนใจอย่างมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการฆาตกรรมไม่ใช่เพียงแค่หญิงคนเดียวนะครับแต่มันรวมไปถึงน้องแบร็กสตันนะครับเป็นเด็กชายที่อยู่ในท้องของเจนนี่ครับดังนั้นมันก็ถือว่าเป็นการเสียชีวิตของคน2คนเลยนะฮะและที่มันช็อกไปกว่านั้นก็คือมันเกิดมาจากน้ำมือของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ผู้ที่คอยดูแลกฎหมายให้กับเราเนี่ยแหละครับและอันที่จริงมันรวมไปถึงเคนเนธบรูเขาได้ปลิดชีวิตลูกน้อยของเขาเองอีกด้วยนะครับมันน่าเศร้ามากๆแล้วมันไม่สมควรจะเกิดขึ้นเลยล่ะครับโอเคครับสำหรับคดีในวันนี้ก็หอมปากหอมคอประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับข้อมูลอะไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมหามาจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์ด็อกิเมนทรีนะครับเป็นวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยก็ไปดูมากันแล้วมาแปลมาเรียบเรียงให้เพื่อนๆฟังอีกทีนะฮะหากข้อมูลที่ผมนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เนี่ยมันขาดตกบกพร่องประการใดมันผิดพลาดหรือว่ามีช่วงไหนที่ผมพูดแล้วมันดูงงๆกงๆอะไรประการใดนะฮะผมต้องขออภัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะครับหาเพื่อนๆนะครับมีข้อมูลอะไรที่ดีกว่านี้เนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะครับตังก็จะขอบคุณมากๆเลยล่ะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเพิ่งเข้ามาดูใหม่หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องตังด้วยนะครับจะได้มีแรงในการทำช่องต่อๆไปเรื่อยๆครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมตังมังกรพรก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในเคสหน้าคดีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเพื่อนๆก็ต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้เช่นเดิมนะครับยังไงก็เทคแคร์ดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับMake you cry, and I don't wanna fight with you.